อย่าเป็นทะเลที่มีน้ำเยอะๆแต่คนกินไม่ได้ให้เป็นแอ่งน้ำน้อยถึงจะไม่ค่อยมีแต่คนได้ดื่มกินหลายคนหลายท่านเป็นคนมั่งมีมีทรัพย์แต่ชีวิตไม่เคยช่วยเหลือใครแต่บางคนเป็นคนแทบจะไม่มีแต่ยินดีในการแบ่งปันคนแรกอาจสบายกายแต่ภายในใจย่อมแห้งแล้งคนที่สองอาจไม่สบายกายแต่ภายในใจเอิบอิ่มเราเลือกได้ว่าเราจะเป็นแบบคนที่หนึ่งหรือแบบคนที่สองหรือที่จะเลือกเป็นแบบคนที่สามคือทั้งมั่งมีในทรัพย์และยินดีในการแบ่งปันเพราะอาตมาภาพเชื่อว่าเราสามารถแบ่งปันให้คนอื่นได้ถ้าเรารู้จักพอในสิ่งที่เรามีอย่างนั้นขอเชิญชวนท่านทั้งหลายกลับมามีสติในการดำรงชีวิตในปัจจุบันถ้าสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เราสามารถแบ่งปันเพื่อมนุษย์ได้ก็ขอให้จงทำเพราะผู้ให้ย่อมเป็นที่รักเสมอขอเจริญพร